สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้กูอยู่กันในเกม SK Journey กับ Level 5 Channel กันนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยคลิปนี้เราก็จะมาทำเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นของตัวละครของ Lily May เป็นเทพนิยายแบบ Plus เพื่อที่จะปลดล็อกตัวของอาวุธประจำตัวของมันกันว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยมันจะมีความสามารถเพิ่มเติมจากเดิมเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าหากว่าใครดูคลิปก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยก็จะรู้ว่าตัวของ Lily May เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเอาเรื่องอยู่พอสมควรเลยนะในหลายๆคอนเทนต์ถึงแม้ว่าตัวมันจะยังไม่มีอาวุธประจำตัวเองก็ตามแต่ตอนนี้เนี่ยพี่ก็ได้เปิดกระชานะครับผมแล้วก็ได้ตัวละครเนี่ยมาจนครบแล้วพร้อมที่จะยกระดับเป็นเลิศเลอพลัสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งจะมีการปลดอุปกรณ์ให้กับตัวละครของเขาแล้วก็จะมีการอัพสกิลของเขาเพิ่มเติมด้วยนะครับถ้าหากพร้อมรับชมแล้วว่ามีความเก่งกาจยังไงบ้างก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามช่องของ Level 5เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของเกม SK Journey กันด้วยนะครับเกมมือถือสมัยนี้เนี่ยเป็นเกมที่มักจะต้องใช้เวลาในการเล่นและเวลาในการบอทหรือว่าเวลาในการเปิดเกมทิ้งไว้นานๆค่อนข้างที่จะเยอะมากในปัจจุบันเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวของเกม Roblox ต่างๆนะครับผมอ่ะหรือว่าเกม ROX ROMหรือเกมบิทเบโต้นะครับผมหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเกมอื่นที่ผมอาจจะยังไม่ได้เล่นด้วยซ้ำนะครับผมซึ่งมันต้องใช้งานในเรื่องของการบอทอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับผมวันนี้เนี่ยผมขอเสนอโปรแกรม UG Phone นะครับเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถช่วยให้เพื่อนๆ เนี่ยฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกมากขึ้นด้วยนะครับผม UG Phone เนี่ยจะเป็นแอปพลิเคชันที่เป็นระบบ Cloud Phone นะครับผมมันเปรียบเสมือนเราเนี่ยมีมือถือเพิ่มขึ้นมาอีกเครื่องนึงที่จะสามารถนำไปทำการเปิดบอทหรือออโต้ฟาร์มในเกมต่างๆที่พูดถึงก่อนหน้านี้ได้ทั้งวันทั้งคืนตลอด24ชั่วโมงเลยถึงแม้ว่าเราจะปิดมือถือทิ้งไปแล้วปิดคอมทิ้งไปแล้วปิดเน็ตทิ้งไปแล้วตัวเกมก็ยังคงฟาร์มให้เราอยู่ตลอดเวลาและมันเหมาะมากๆสำหรับคนเล่นเกมในสมัยนี้นะครับถ้าหากว่าไม่อยากจะให้มือถือเสียไวหรือว่าไม่อยากจะเปลืองเงินค่าไฟมากเกินไป UG Phone เนี่ยจะค่อนข้างตอบโจทย์มากๆนะครับราคาในการใช้งานเนี่ยเริ่มต้นเพียงแค่วันละ10บาทเท่านั้นนะครับผมถ้าหากว่าใครสนใจในการดาวน์โหลด UG Phone ก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้ description นะครับผมหรือว่าใส่โค้ด Level 5เพื่อรับส่วนลดได้20บาทหรือจะนำไปทดลองในการใช้งานก่อนได้เช่นกันนะครับเรามากันเลยดีกว่าละกันนะครับผมสำหรับตัวของ Lily May เทพนิยายแบบ Plus นะครับผมเราเนี่ยจะได้ตัวของอาวุธประจำตัวแล้วก็ตัวของสกิลใหม่นะครับผมที่เป็นสกิลฝนผาสุกอันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะมาทำการเลื่อนขั้นตัวของน้องกันเลยละกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราจะได้ไปดูพร้อมๆกันว่าตัวละครตัวนี้มันเก่งขึ้นมากขนาดไหนอันนี้ก็ถือว่าเป็นกำลังใจให้กับสายฟรีกันละกันนะครับว่าถ้าหากว่าใครอยากจะทำตัวละครตัวนี้เป็นตัวของเทพนิยายพลัสเนี่ยมันทำยากไหมส่วนตัวเนี่ยก็คือเติมเพียงแค่35บาทเท่านั้นนะฮะเติมไปประมาณ2แพ็คมั้งเอาหูกระต่ายที่ได้จากหน้าเว็บอันนึงนะครับผมแล้วก็ตัวของแพ็คโรวันอันนึงแค่นั้นเองก็คือ70บาทก็คือจบนะครับผมเพชรที่เหลือในเกมเนี่ยก็คือเก็บในเกมหมดเลยแล้วก็เปิดให้ตัวของตัวละครตัวนี้อย่างเดียวเลยนะครับอ่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวกดอัพกันเลยละกันนะครับผมพลังจะเพิ่มมาประมาณไหนบ้างนะครับ HP เนี่ยเพิ่มมาโอ้โหเกือบแสนเลยนะฮะพลังโจมตีก็เพิ่มมาอีกประมาณเท่าไหร่เนี่ย300นะฮะ300 1,000 1,300 1,200ประมาณ 1,200 นะฮะเพิ่มขึ้นมาประมาณ 1,200 แล้วป้องกันเพิ่มอีกประมาณ 300 200นะครับผมความชำนาญก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหน่อยนะครับกดอัพไปเลยละกันรอเวลามาพอสมควรเหมือนกันนะครับกว่าจะขึ้นถึงขั้นนี้เนี่ยตรงนี้ Exclusive Item หรือว่าตัวของอาวุธประจำตัวก็ได้ปลดล็อกแล้วรวมถึงสกิลใหม่ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของสกิลใหม่ของตัวละครของเขาก่อนละกันนะครับว่าเพิ่มความสามารถยังไงบ้างนะครับโดยสกิลใหม่ของ Lily May เนี่ยก็จะเป็นตัวของฝนพาสุกนะครับซึ่ง Lily May เนี่ยจะได้รับค่าเติบโตนะครับผมเมื่อได้รับการบูสต์ค่าพลังที่ไม่ถาวรจากพันธมิตรนะครับซึ่งถ้าหากว่าพันธมิตรแต่ละตัวเนี่ยสามารถใช้งานเอฟเฟคนี้ได้1ครั้งต่อการต่อสู้ซึ่งเอฟเฟคนี้เนี่ยจะเป็นการบูสต์การเพิ่มพลังโจมตีนะครับผมให้กับตัวละครของเธอเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับผมสำหรับตรงนี้เนาะไม่มีอะไรมากนะครับก็จะเป็นการบูสต์พลังโจมตีให้กับตัวละครของเขาเองซึ่งถึงจะบอกว่าไม่มีอะไรมากก็เถอะตัวมันเนี่ยคือมันเก่งขึ้นมากๆนั่นเองนะครับผมถ้าหากว่าอัพสกิลเป็นขั้นต่อหรือว่าอัพตัวของ Exclusive Item เป็นขั้นที่2แล้วเนี่ยจะเพิ่ม Attack ที่ได้รับจากการเติบโตของเธอแต่ละขั้นเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 12% นะครับหากอัพอุปกรณ์เนี่ยเป็น Level 5นะครับแต่ถ้าหากว่าอัพอุปกรณ์เป็น Level 10นะครับจะทำให้เธอสามารถเพิ่มการโจมตีนะครับผมของสกิลที่2นะครับเป็นระบำฝนพายุอันนี้เนาะ
การโจมตีของเขาเนี่ยจะเพิ่มขึ้นอีก2ครั้งนะครับผมที่เราเนี่ยจะทำการโจมตีในครั้งถัดไปนะครับและถ้าหากว่าเราอัพถึงอาวุธเป็นเลเวล15แล้วเนี่ยการบูสต์ค่า ATK ที่ได้รับจากการเติบโตของเธอแต่ละขั้นเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นมาเป็น 14% นะครับก็บอกเลยว่าแรงขึ้นมากๆเลยทีเดียวนะครับอ่ะสำหรับอันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสกิลของเขาต่อมาตัวของอาวุธประจำตัวของลิลลี่เมย์เนี่ยจะใช้อะไรในการอัปเกรดหรือว่าทำการเสริมพลังกันบ้างนะครับซึ่งอาวุธประจำตัวของเขาเนี่ยก็จะเป็นตัวของฝนผาสุกนะครับผมเวลาอัพไปแล้วเนี่ยจะมีค่าเซตัสพื้นฐานเนี่ยบอกเลยว่าเพิ่มเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ว่าจะเป็นเลือดเพิ่มเป็นเปอร์เซ็นต์โจมตีก็เพิ่มเป็นเปอร์เซ็นต์ป้องกันเองก็เพิ่มเป็นเปอร์เซ็นต์อัตราคริติคอลก็ได้นะครับผมมีการเจาะเกราะด้วยนะครับและมีความเร็วในการโจมตีเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเสริมพลังกันไปก่อนเลยละกันนะครับผมโดยการเสริมพลังเนี่ยก็จะใช้เป็นหินนะครับหินในการอัปเกรดของอุปกรณ์นะครับซึ่งหินพวกนี้เนี่ยจะได้รับจากคอนเทนต์ไหนกันบ้างนะครับเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยเราก็ไว้ค่อยพูดกันละกันนะครับผมสำหรับตรงนี้เนาะเพราะว่าคอนเทนต์ของเขาเนี่ยสามารถหาได้จากถ้าผมจำไม่ผิดนะอันหนึ่งก็คือจะเป็นในส่วนของไอ้นี่เลยนะครับร้านค้าลึกลับนะครับผมแล้วก็ร้านค้าขุนนางอันนี้แล้วก็จะเป็นสถานีดูดาวนะครับจุดแรกเลยนะครับผมถ้าหากว่าเป็นขั้นแรกๆเนี่ยก็จะใช้เป็นตัวของแก่นกระแสน้ำก่อนแต่ถ้าหากว่าเป็นขั้น5ถึงขั้น15เนี่ยก็จะใช้เป็นแก่นแห่งการเวลานะครับอันนี้ก็จะเป็นหิน2อันนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นหินในการอัปเกรดอาวุธนะครับส่วนอีกจุดนึงเนี่ยถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่าจะอยู่ที่บอสไหมถ้าผมจำไม่ผิดนะเหมือนว่าจะเคยเห็นอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะครับถ้าไม่ใช่ก็ต้องขออภัยอันนี้เลยนะครับใช่ๆนะฮะจำไม่ผิดนะครับผมอันนี้ก็อยู่ที่บอสนะครับก็คือเป็นการแข่งขันในการจัดอันดับจริงๆแล้วเนี่ยมันน่าจะมีในหีบด้วยนะมีไหมถ้ามีเลเวลแรกๆก็น่าจะมีอยู่นะแสดงว่าไม่มีนะครับอันนี้ก็คงจะได้จากการจัดอันดับรายวันนะครับก็อาจจะหาไม่ได้ง่ายเกินไปแต่ก็หาไม่ได้ยากเกินไปนะทุกคนเนี่ยก็สามารถเลื่อนขั้นแล้วก็อัปเกรดกันได้แต่ว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยพยายามอัพเพียงแค่ทีละตัวเท่านั้นนะครับอย่าไปอัพหลายตัวนะฮะเดี๋ยวมันเนี่ยจะไม่ถึงขั้น15แล้วตัวละครเนี่ยมันจะไม่เก่งสุดจนทีละตัวนะครับเดี๋ยวเราไปอัพกันเลยละกันนะครับผมติดดงติดดาวเรียบร้อยแล้วนะครับทำการเสริมพลังก่อนไปในขั้นแรกนะครับโดยขั้นแรกเนี่ยจะใช้อยู่ที่10ก้อนนะครับซึ่งจะเพิ่มในเรื่องของพลังโจมตีกับเลือดพลังชีวิตเพิ่มขึ้นมาประมาณนึงอีกนะครับผมอัพไปนะครับไม่รู้ว่าจะถึงเลเวล5หรือเปล่านะเท่าที่ดูน่าจะไม่ถึงนะได้เพียงแค่แบบเลเวล2เลเวล3เองมั้งเนี่ยเพราะว่าเลเวล2เนี่ยก็อัปเกรดขึ้นมาก็คือใช้20ก้อนแล้วนะฮะส่วนเลเวล3ก็ใช้30ก้อนนะครับโหเศร้าเลยนะฮะอันนี้เนี่ยเสียดายที่ไม่ถึงขั้น5นะเพราะว่าถ้าจะให้ถึงขั้น5เนี่ยก็ใช้อีก90ก้อนนะครับเพราะถ้าที่ดูแล้วเนี่ยก็คงจะใช้40แล้วก็50นะครับก็จะประมาณนี้เลยเนาะหลักๆเนี่ยก็ใช้ประมาณ150ก้อนในการอัปเกรดตั้งแต่1ถึง5นะครับผมถ้าหากว่าใครหากุญแจสีฟ้านะครับแต่ถ้าหากว่าเอ้ยเรามีเนี่ยไอเทมที่แบบว่าหลอมแก่นอะไรพวกนี้ที่ได้จากตรงโน้นนี่นั่นที่มันเป็นเศษเนี่ยก็สามารถหลอมไปได้เลยนะครับจะได้เอาไปอัปเกรดต่อแต่ว่าไอหินสีทองตะกี้เนี่ยเราจะต้องใช้หลังจากเลเวล5ไปเลเวล6ขึ้นไปซึ่งผมยังใช้ไม่ได้นะก็แอบเสียดายอยู่ที่อาจจะได้แบบว่าแสดงได้ไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าเรามาเทสกันแค่นี้กันก่อนละกันนะครับทีนี้เนี่ยถ้าหากว่าผมจะอัปเกรดของตัวละครของมันเนี่ยขึ้นเป็นเลือดเลอนะครับขึ้นได้หรือเปล่าขอดูหินก่อนเฮ้ยขึ้นได้ฮะยังไงไหนๆแล้วเราก็ทำไปให้มันสุดเลยละกันนะครับเดี๋ยวผมขออัพตัวละครตัวเขาเนี่ยขึ้นเป็นระดับถัดไปเลยละกันนะครับขออนุญาตกดอัพไปอีก1ทีครับผมน้องสาวขึ้นเป็นระดับเลือดเลอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมน่าจะเกือบสุดแล้วนะน่าจะเกือบสุดแล้วถ้าจะให้แบบว่าเอาสุดกว่านี้แล้วเปิดสกิลสุดท้ายเนี่ยก็คงจะต้องแบบว่าสังเวยเพชรกับน้องเนี่ยอีก2ตัวนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมว่าน่าจะต้องเอาไว้ก่อนละกันนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าเราเนี่ยจะมีเพชรเพียงพอในการเปิดหรือเปล่าแต่ตู้เนี่ยมันอยู่นานนะครับยังเหลืออีกประมาณ20กว่าวันเลยเนาะคิดว่าถ้าถึงตอนนั้นเนี่ยก็คงจะเปิดทันเพราะว่ายังไงตัวนี้เนี่ยส่วนตัวเลยต่อให้เป็นสายฟรีเนี่ยผมว่าแนะนำที่จะให้เปิดมากๆเลยนะเพราะน้องเก่งจริงนะครับผมในการเล่นหลายคอนเทนต์เลยนะครับอันนี้นั่นเองนะฮะซึ่งถ้าหากว่าเราปลดเลือดเลอพลัสแล้วเนี่ยก็จะทำให้เวลาลิลลี่เมย์เนี่ยใช้ท่าไม่ตายขัดจังหวะเนี่ยจะทำให้ศัตรูเนี่ยเสียพลังงานเพิ่มมากขึ้นนั่นเองสั้นๆง่ายๆแค่นั้นเลยไม่มีอะไรมากนะครับแต่ว่าสเต็กพื้นฐานเนี่ยคือมันเพิ่มขึ้นเยอะนะครับผมจากตรงนี้เนาะโอเคนะครับเมื่อเราทำการอัปเกรดอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะพาไปดูในเรื่องของการเล่นคอนเทนต์ต่างๆกันก่อนเลยละกันนะครับเริ่มจากจุดแรกเลยก็คือเป็นจุดที่ลิลลี่เมย์เนี่ยใช้งานได้ดีที่สุดแล้วนะครับผมกดผิดนะฮะก็คือในคอนเทนต์ของบอสนะฮะขออนุญาตนะครับผมกดไปคอนเทนต์ของบอสก่อนละกันนะฮะ
ซึ่งบอสรอบนี้เนี่ยก็จะเป็นเดโครดากอนนะครับก็ต้องบอกตามตรงว่าหลังจากที่ลงคลิปสอนแนะนำตีเดโครดากอนไปก็ลองเก็บเพชรเพิ่มมานู่นนี่นั่นแล้วก็ลองมาเปิดดูนะครับแล้วมันก็ได้มาพอดีนะครับเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยเราจะได้มาดูกันเลยว่าตัวลิลลี่เมย์เนี่ยจะโชว์ศักยภาพหลังจากที่ขึ้นมาเป็นระดับนี้แล้วเนี่ยได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับจากของเก่าเดี๋ยวไปดูของเก่ากันก่อนนะของเก่าล่าสุดคือเขาทำดาเมจได้ประมาณเท่าไหร่นะครับจากการโจมตีของเขานะครับผมไม่ใช่อันนี้เนาะก็เป็นอันนี้นะฮะนี่เลยนะฮะดาเมจจะอยู่ที่ 1,125,000 นะครับในการโจมตีครั้งก่อนเนาะตอนที่เขายังไม่ขึ้นเป็นเลิศเลอพลัสนะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราเป็นเลิศเลอพลัสแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาดูในเรื่องของดาเมจของตัวละครกันนะครับเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยก็ใส่เป็นเฮฟวีเหมือนเดิมนะครับผมสำหรับตรงนี้เนาะเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันเลยนะครับว่าน้องเนี่ยจะทำได้ดีไหมนะฮะขออนุญาตดูแบบช้าๆละกันนะครับผมจะได้แบบตื่นเต้นนิดนึงนะฮะเปิดมาปุ๊บดาเมจก็คือเหยียบแสนแล้วนะฮะค่อนข้างที่จะถ้าพูดถึงความต่างขึ้นเยอะพอสมควรไหมผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างเร็วขึ้นพอสมควรอยู่เหมือนกันนะรู้สึกว่าน้องเนี่ยตีแรงขึ้นมากๆเลยเพราะว่าเวลายังผ่านไปเพียงแค่นิดเดียวเองเนี่ยก็คือโอ้หลักล้านแล้วนะฮะถือว่ามาไวอยู่พอสมควรนะครับบึ๊บเข้าไปนะครับผมจังหวะนี้นะครับกระโดดเก็บดาเมจอีกทีนึงนะฮะแล้วก็เพื่อนๆก็ค่อยๆใส่สกิลขึ้นไปนะครับผมเอวินนะฮะจะฮิวทันไหมนะฮะฮิวไม่ทันนะครับเพื่อนแตกไปก่อนนะฮะน่าเสียดายนิดหน่อยนะฮะน้องฮิวช้าไปนิดนึงนะครับผมตรงนี้จะเป็นยังไงบ้างนะฮะขอดูอีกเพิ่มเติมนิดหน่อยละกันนะฮะค่อยๆตีไปนะฮะชึบจังหวะนี้นะฮะผมหลบได้นะฮะแล้วก็ยังตีต่อนะฮะตีต่อค่อยๆจิ้มไปทีละนิดนะฮะกระโดดทีนึงตอนนี้ดาเมจประมาณหลักแสนอยู่เหมือนกันนะเท่าที่เห็นตะกี้นะฮะดาเมจก็ค่อนข้างแรงอยู่แล้วก็พูดถึงความถึกเนี่ยน้องก็ค่อนข้างถึกขึ้นเยอะแล้วนะครับอันนี้เนี่ย2ล้านแล้วนะก็คือใกล้กับก็คือเท่ากับอันเก่าแล้วนะครับดาเมจก็คือเริ่มแซงขึ้นมาแล้วเริ่มเอาจัดแล้วนะฮะแล้วก็ยังยิงบอสไปอยู่สักพักนึงนะครับผมว่าน่าจะยิงได้อีกสักแป๊บนึงนะฮะเพราะว่าถึกขึ้นแล้วก็ตีแรงขึ้นนิดนึงค่อยๆตีไปนะฮะยังต้านได้อยู่นะฮะยังไหวอยู่นะฮะแล้วก็บลิงค์ทีนึงครับผมดูดเลือดกลับมาแล้วก็อันติใส่ทีนึงฮะโอ้260,000ครับพุ่งมาเยอะนะเฮ้ยเยอะแบบเยอะจัดเลยไม่ได้อวยนะครับแต่มันเอาเรื่องจริงน้องยังดูดเลือดสู้อยู่ยังดูดเลือดสู้อยู่แบบด้านจัดๆน่าจะตายตรงนี้เปล่าเฮ้ยโอ้โหจังหวะมันได้ครับมันบลิงค์พอดีหลบสกิลของจริง3ล้านมั้ยเอ้ยมันเอาเรื่องโอ้โหตีจนหมดเวลาโอ้โหคือแบบตีจนหมดเวลาแล้วอันดับผมขึ้นมาเป็น142เลยจากอันดับตะกี้เนี่ยก็คือเท่าไหร่ 12% ใช่ไหมหรือ 14% จำไม่ได้ละก็คือขึ้นมาเป็น 42% เลยโหศักยภาพที่โชว์ขึ้นมาเนี่ยเพิ่มมาดาเมจ2เท่าครับดาเมจเพิ่มขึ้นมา2เท่านะฮะอันนี้คือถ้าแบบว่าฟอร่าเบลเนี่ยได้ตีประมาณอีก 400,000 กว่านะดาเมจก็คงจะเพิ่มขึ้นอีกมากกว่านี้เพราะว่ารอบก่อนเนี่ยฟอร่าเบลไม่ได้ตายก่อนนะฮะเฮวินเขาฮิวขึ้นมาทันนะครับตรงนั้นเนี่ยเขาก็ตีไป 600,000 กว่านะฮะจริงๆแล้วเนี่ยดาเมจก็คงจะได้เพิ่มอีกประมาณ 400,000 นะฮะประมาณ 400,000 500,000 ก็คงอยู่ที่ประมาณ3,000,000-3,500,000เนาะตรงนั้นนะครับผมโอ้ก็ต้องบอกตามตรงว่าประทับใจมากๆในเรื่องของคอนเทนต์ของการตีบอสที่น้องทำได้ณตอนนี้นะครับผมต่อมานะครับไปอีกคอนเทนต์นึงละกันนะครับผมเป็นอีกคอนเทนต์นึงเนี่ยที่ทางเกมเนี่ยเขาบอกว่าเป็นคอนเทนต์นึงเหมือนกันที่สามารถใช้งานได้ก็คือในคอนเทนต์ของ FK เลยฮะซึ่ง FK ล่าสุดผมก็ลองฝืนๆขึ้นไปนิดนึงจนถึงด่าน301แล้วก็ยังไม่ได้ลงต่อเพราะว่าในเรื่องของพลังทีมเนี่ยมันก็ค่อนข้างห่างกันเยอะอยู่พอสมควรนะครับตอนนี้ 91,000 ตอนแรกก็จะมาติดประมาณนี้แหละเดี๋ยวมาดูกันว่าในคอนเทนต์การเล่นอารีนาโหมดเนี่ยน้องจะทำได้ดีประมาณไหนนะครับเรื่องของดาเมจที่ทำได้นะเปิดมานะครับผมยิงแบบชุบชับดอกละพันนะฮะดอกละพันนะครับผมก็ยังทำดาเมจได้ค่อนข้างดีอยู่แล้วก็ค่อยๆยิงตัวหน้าไปเรื่อยๆนะฮะตอนนี้ยังไม่มีตัวไหนให้ขัดอันตีนะครับผมแต่น่าจะมีตัวของโอดี้ที่น่าจะโดนก่อนเป็นตัวแรกนะฮะน่าจะโดนกระโดดถีบก่อนเป็นโดนตัวแรกเลยนะปึ๊บปกติเนี่ยดาเมจเขาจะค่อนข้างใกล้เคียงกับฟอร่าเบลมากๆเลยนะครับในการเล่นเนี่ยโอ้โหเตะไปที30,000กว่าแล้วก็กระโดดอีกแล้วฮะกระโดดแบบโอ้โหตีไป4คิวแล้วนะครับหมอแบบคนเดียวเลยเอาเรื่องจัดๆเดินติดนิดหน่อยฮะเพราะพื้นที่มันแคบโอเคก็ถือว่าดาเมจที่ทำได้เนี่ย
ดาเมจค่อนข้างที่จะเพิ่มขึ้นเยอะมากๆเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยที่ผมดันขึ้นมาเนี่ยมันลำบากพอสมควรเลยนะไม่ใช่ว่าจะง่ายเพราะว่ากว่าจะสู้ผ่านจนถึง300เนี่ยมันเล่นหลายรอบมากนะครับผมเล่นหลายรอบอยู่พอสมควรแล้วก็ดาเมจเนี่ยเริ่มแซงฟอร่าเบลขึ้นมาอยู่ประมาณหนึ่งละแต่แน่นอนว่าถ้าพูดถึงถ้าเป็นระดับเท่ากันน่ะมันก็คงจะสู้ฟอร่าเบลในเรื่องของคอนเทนต์นี้ไม่ได้อยู่แล้วอันนี้เราก็ต้องทำความเข้าใจตรงนี้กันด้วยละกันนะครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปกันสู่คอนเทนต์สุดท้ายกันเลยนะครับผมที่จะทดสอบตัวของน้องนั่นก็คือคอนเทนต์ของอารีน่านั่นเองนะครับในส่วนของคอนเทนต์อารีน่าเนี่ยนะครับผมมีตัวละครให้เราเลือกตีนี่ทั้งหมด3ตัวละครด้วยกันแต่พลังเราเพียงแค่ 80,000 เองเดี๋ยวผมจะลองตีคนที่ 83,000 ก่อนละกันนะครับพลังเยอะกว่าเรานิดนึงเนาะอันนี้เองนะครับโดยทีมที่เขาเล่นเนี่ยก็จะเป็นทีมนี้เลยนะครับมีสโมกี้มีอากี้อยู่ด้านหลังเขาก็มีตัวของลิลลี่เมย์ด้วยเช่นกันแต่ว่าของเขาเนี่ยยังเป็นเทพยายอยู่นะครับผมเดี๋ยวผมก็จะใช้ตีนี้แหละนะครับเล่นประมาณนี้แล้วก็ให้ฟอร่าเนี่ยยืนประมาณนี้ละกันแยกๆเพื่อนหน่อยจะได้แบบว่าไม่โดนสกิลของเซเซียนะครับอ่ะตรงนี้เลยนะครับเฮวินถอยหลังไปนิดนึงจะดีไหมผมว่าตรงนี้แหละน่าจะดีแล้วนะฮะเดี๋ยวปล่อยไว้ประมาณนี้ละกันนะครับผมเดี๋ยวลองดูกันนะฮะว่าจะพอทำอะไรได้เยอะบ้างไหมนะฮะกระโดดไปที่ตัวแทงก่อนนะครับผมต่างคนก็ต่างฮิวนะฮะฮิวกันไปฮิวกันมานะครับผมฟาดไปก่อนหนึ่งทีนะเอาละฮะผมโดดผิดตัวละแย่แล้วฮะตอนแรกกะว่าจะให้โดดแทงฮะบึ๊บต่างคนก็ต่างโดดโลเวนนะฮะซึ่งกันและกันนะครับผมแล้วก็แทงฟาดกันเองนะครับเหมือนแทงเราจะล่วงก่อนครับแทงเราจะล่วงไปก่อนเกิดใหม่ไปก่อนหนึ่งทีอันนี้เริ่มแย่นิดหน่อยอะเอวินฮิวขึ้นมาครับผมเพราะว่าฝั่งเขามีสโมกี้ฮะมันฮิวได้ต่อเนื่องมากกว่าฝั่งนี้น้องถีบเอาแล้วครับถีบลิลลี่เมย์ฝั่งเขานะครับผมแต่ว่าจะยืนไหวไหมเดี๋ยวต้องดูดาเมจตอนจบเกมนะครับแต่คิดว่าไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะฮะอันนี้บอกไม่ถูกเหมือนกันว่าจะไหวไหมเอ้ยแต่ลิลลี่เขายังไงขัดไหมขัดของโลเวนไหม น่าจะให้แบบว่าอยากจะให้ขัดของโลเวนอ้าวโลเวนตายก่อนแย่ละอันนี้ GG แล้วครับผมน่าจะ GG แล้วเพราะว่าเดี๋ยวเราน่าจะโดนถีบแบบ 100% โบกเขาให้1ทีของจริงแต่น้องยังไงไม่รอดนะครับผมโอเคนะฮะสู้ไม่ไหวนะครับแต่มาดูในเรื่องของดาเมจของน้องกันนิดนึงละกันนะครับผมก็แบกดาเมจไป 500,000 ดาเมจอยู่เหมือนกันนะครับในขณะทีมเขาเนี่ยก็คือโดนทอรานฟาดมานะทอรานเขาสีแดงทอรานเราสีส้มสู้ไม่ไหวแผงหน้าแตกไปก่อนก็เลยพ่ายแพ้กันไปนะครับสู้ฮิวของสโมกี้ไม่ได้ด้วยนะฮะสโมกี้เนี่ยก็คือโอ้โหดูดิของเขาแบบว่าเป็นอะไรเนี่ยเทพนิยายเหมือนกันนะครับผมเป็นเทพนิยายแล้วแบบอัพสกิลกันเยอะและพอสมควรเหมือนกันนะก็เลยยอมแพ้ไปก่อนละกันนะครับสำหรับตรงนี้นะอันนี้ก็จะเป็นในคอนเทนต์ PVP นะครับถือว่าไม่ได้ทำได้แย่ขนาดนั้นนะเพราะว่าถ้าเปรียบเทียบกับตัวของฝั่งเขาเนี่ยที่ยังไม่ได้เป็นตัวของเทพนิยายแบบพลัสเนี่ยก็ดาเมจชนะมากกว่าครึ่งนึงเลยนะครับเรื่องของดาเมจเนี่ยก็ถือว่าดีจริงนะครับผมสำหรับตรงนี้เนาะจริงๆแล้วเนี่ยนอกเหนือจาก2คอนเทนต์นี้เนี่ยก็ยังมีคอนเทนต์อื่นๆเพิ่มเติมอีกนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวของกิลที่ยิ่งใหญ่หรือว่าเขามงกุฎมนตราหรือว่ากระดานจำลองศึกเนี่ยส่วนตัวเองเนี่ยเท่าที่ลองใช้แล้วเนี่ยตัวของลิลลี่เมย์เองก็ทำหน้าที่ได้ดีเหมือนกันนะครับพอๆกับด่าน XK ตามปกติหรือว่าจะนำไปใช้ในด่าน PVE ในคอนเทนต์ลุยเนื้อเรื่องเดี๋ยวพวกนี้ก็สามารถใช้งานได้ดีด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าผมเองเนี่ยใช้งานแล้วก็ค่อนข้างที่จะชอบตัวของลิลลี่เมย์มากๆเลยถึงได้ลงทุนในการทำตัวละครของน้องเนี่ยเยอะขนาดนี้นะครับแต่ถ้าหากว่าได้อาวุธเนี่ยขึ้นถึงบวก5เนี่ยน่าจะเอาเรื่องมากกว่านี้นะอันนี้ก็แอบเสียดายที่ไม่ได้ทดสอบให้เพื่อนๆดูนะครับแต่เดี๋ยวยังไงถ้าหากว่าผมอัพตัวของลิลลี่เมย์เนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นธนูบวก15แล้วถึงตอนนั้นนะฮะหรือว่าจะอัพเป็นเลิศเลอพัทแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะเอามารีวิวกันอีกเพิ่มเติมละกันนะครับผมสำหรับตัวนี้เนาะก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นทางเลือกในการตัดสินใจในการทำตัวละครตัวนี้สำหรับคนทุกคนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นคนที่เติมน้อยคนที่ไม่เติมเลยคนที่เติมกลางๆรวมถึงคนที่เติมหนักๆนะครับบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยยังไงปั้นไปก็คุ้มนะฮะใช้ยันเอ็นเกมนะครับจนกว่าจะมีตัวดาเมจดีลเลอร์ใหม่ที่ดีกว่ามาทดแทนมันจริงๆนะครับผมอ่ะสำหรับตัวละครลิลลี่เมย์เลยนะครับยังไงวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายเพื่อนๆทุกคนนะครับ